สวัสดีจ้ามื้อนี้แม่ไก่มาแจงข่าวอีกแล้วเนาะค่ะสําหรับค่าเก็บเกี่ยวกะทยอยโอนมาเนาะค่ะมื้อเช้าแม่ไก่แจงข่าวทั้งพี่น้องทางจังหวัดนครสวรรค์นะคะบัดนี้มื้อนี้ย้ํามื้อแล้งเนาะค่ะเพราะว่าแม่ไก่เห็นว่าทันอยู่เนาะจ้าแม่ไก่ขอแจงของจังหวัดศรีสะเกษเนาะค่ะสําหรับเอามายกตัวอย่างอีกสําหรับพี่น้องภาคอีสานพันเฮาเนาะจ้าเนาะว่าการโอนเงินค่าเก็บเกี่ยวนี่มันได้อีหลีบ่บางจังหวัดก็บ่ทันได้คือว่าสิโอนพร้อมกันทั่วประเทศจังซี่นะจ้ากัดเพิ่นก็ทยอยเนาะค่ะเนาะแต่ว่าเพิ่นก็สิโอนให้มันแล้วภายใน31ธันวาคมนี้นะคะสําหรับจังหวัดศรีสะเกษเนาะค่ะวันที่26ธันวาคมเตรียมจ่ายเนาะค่ะว่าสิมีอําเภอใดแน่สำหรับจังหวัดศรีสะเกษเนาะค่ะเดี๋ยวแม่ไก่สินับให้เบิ่งเนาะจ้า1 2 3 4 5 6 7 8 9อำเภอที่สิได้เนาะจ้าว่ามีอำเภอใดแน่เนาะค่ะ1แม่ไก่ก็ขอบคุณเนาะค่ะผู้ติดตามรับชมรับฟังในช่องแม่ไก่ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าเด้อถ้าผิดพลาดประการใดถ้าฟังบ่เข้าใจแต่ว่าแม่ไก่ก็สิเว้าถึงภาคอันภาษาอีสานบ้านเฮาถึงภาษาภาคกลางบางคนเพิ่นก็มาเช็คข่าวเช็คข้อมูลนํากันเนาะจ้าเนาะอันสําหรับมื้อนี้ของเป็นยามมื้อแลงนี่เป็นของศรีสะเกษเนาะค่ะเพิ่นสิเตรียมจ่ายวันที่26ธันวาคมนะคะ2562มี1อําเภอกันทรลักษณ์กันทรลักษณ์ถ้าแม่ไก่อ่านผิดพลาดแม่ก็ขอโทษเด้อจ้าเด้อเตรียมจ่ายทั้งหมด 19,715 รายนะคะเป็นเงิน115ล้าน 953,375 บาทอันนี้คือเพิ่นเตรียมจ่ายเนาะค่ะเนาะอำเภอกันทรารมนะคะอันนี้เพิ่นเช็คยอดจากผู้ปลูกเขาและข้อมูลภัยธรรมชาติณวันที่16ธันวาคม62นะคะสำหรับค่าเก็บเกี่ยวนี่เนาะจ้าเนาะอำเภอกันทรารมเตรียมจ่าย 14,944 รายเนาะค่ะเป็นเงิน 98,100 1เอาขอโทษเด้อจ้าเด้อจำนวนเงิน98ล้าน 156,875 บาทเอาคือ75คือกันแท้นอกจากกันทะละหลักกันทะละล่มเนาะลงถ่ายอำเภอน้ำเกลี้ยงยอดที่จะเตรียมจ่ายก็คือ 7,232 รายเป็นเงิน44ล้าน758,500 บาทนะคะอำเภอบึงบูรณ์เตรียมจ่าย 1,757 รายเป็นเงิน 9,536,750 บาทนะคะอำเภอเบญจลักษณ์เตรียมจ่าย 6,145 รายเป็นเงิน 39,577,375 บาทนะคะอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเตรียมจ่าย 3,982 รายเป็นเงิน 24,207,000 บาทต่อไปก็คืออำเภอยางชุมน้อยนะคะเตรียมจ่ายทั้งหมด 6,109 รายเป็นเงิน 41,347,750 บาทต่อไปอำเภอราศีสไลด์นะคะเตรียมจ่าย 11,025 รายเป็นเงิน 88,069,750 บาทนะคะ
ต่อไปอำเภอศิลาฬารนะคะเตรียมจ่ายทั้งหมดก็คือ 3,257 รายเป็นเงิน 23,661,125 บาทยอดรวมที่จะจ่ายทั้งหมดเนี่ย 74,166 รายนะคะยอดเงินรวมทั้งหมดของจังหวัดศรีสะเกษที่เพื่อนจะเตรียมจ่ายนะคะก็คือ485ล้านบาท 267,500 บาทเนาะค่ะสำหรับไม่ใกล้กับข้อขอบคุณเพจของสำนักงานทกสจังหวัดศรีสะเกษเนาะค่ะเนาะที่เพิ่นเฮ็ดแผนการแผนการโอนเงินเตรียมโครงการซอยเหลือพ่อแม่พี่น้องค่ะเก็บเกี่ยวของปีนี้เนาะค่ะเนาะปี 62/63 นะคะเพิ่นสิจ่ายในวันที่26ท่านว่าเนาะค่ะอันนี้คือการเตรียมจ่ายสำหรับคราวนี้แม่ไก่ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังเนาะค่ะหรือว่าพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่อยู่ไกลจากทกสหรือจังใดอยากเช็คให้พ่อแม่พี่น้องก็เช็คได้ตามเว็บไซต์ที่แม่ไก่เคยแปะลิงก์ไว้ให้เนาะจ้ะเนาะว่ามีเงินอีหยังเขาแน่นะจ้ะสำหรับมื้อนี้แม่ไก่ก็ขอแจ้งข่าวเท่านี้เนาะจ้ะเนาะสำหรับจังหวัดศรีสะเกษมีทั้งหมด1 2 3 4 5 6 78 9 9อำเภอเนาะค่ะที่เพิ่นเตรียมจ่ายให้ทกสศรีสะเกษไม่ใกล้ย้ำอีกเทื่อนึงก็ได้เนาะจ้ะอำเภอกันทรลักษณ์อำเภอกันทรลมอำเภอหนำเกลียงอำเภอบึงบูรอำเภอเบญจลักษณ์อำเภอโพศรีสุวรรณอำเภอยางชุมน้อยอำเภอราศีสลายอำเภอศิลาฬารนะคะทั้งหมดเนี่ยเก่าอำเภอเนาะค่ะของจังหวัดศรีสะเกษที่สิได้รับเงินเก็บเกี่ยวเนาะค่ะเงินค่าเก็บเกี่ยวสำหรับมื้อนี้แม่ไก่ก็ขอบคุณผู้ติดตามรับชมรับฟังแม่ไก่คิดว่าตลาดจังหวัดก็สิทยอยกันนี่แหละค่ะอาจสิบ่เกินวันที่31ธันวาคมเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสามารถเช็คได้เลยเด้อจ้าเด้อภาคอีสานเฮาเนาะค่ะท่านผู้ใดบ่ข้อมูลบ่ซ้ำซ้อนกับที่เพิ่นจ่ายภัยแล้งกับน้ำท่วมเนาะจ้าเนาะเพิ่นก็สิได้ค่าเก็บเกี่ยวเนาะค่ะมันก็มีขอยกเว้นอยู่ตามเงื่อนไขที่แม่ไก่อ่านมื้อเช้านี่เนาะจ้าว่าถ้าผู้ใดไปล้มกสศ01เพิ่มอีกเนี่ยก็ผู้นั้นก็สิได้ค่าเก็บเกี่ยวจังซี่นะจ้าสำหรับมื้อนี้แม่ไก่ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ